สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้กันในเกมสก้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาวิเคราะห์ดีกันต่อนะครับก่อนจะได้ผมก็ฝากกดไลค์ไปตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมผ่านส่วนของพาริสโปสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมาชิกเข้ามาเลยในหน้าช่องนะครับช่องทางการกดซูเปอร์แทงคุณใต้คลิปวงต่างก็สามารถกดเช่นกันนะครับโอเคไอดีนี้นะครับลุยกันต่อนะครับเซิร์ฟ822นะฮะเป็น VP 0อีก1ครั้งนะครับที่มาให้ผมรีวิวอีกแล้วนะก็เลเวลเพิ่ง76นะไม่เยอะมากนะครับพลังรวมอยู่ที่ประมาณ2ล้าน4นะครับก็ถามว่าเยอะไหมกำลังดีนะครับกำลังดีเลยล่ะก็ถือว่ากำลังดีอยู่ในขั้นเยอะเลยนะครับก็มีทั้งลูเกียมีทั้งใต้ดินมีทั้งกลาดอนครับใต้ดินนะแล้วก็มีรูเซดอนนะครับผมเดี๋ยวขอดูโปเกมอนตัวอื่นก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจครับมีแค่3ตัวนี้แหละที่น่าใช้งานนะก็เดี๋ยวเราจัดทีมเล่นกันไปก่อนนะครับนั่นครับลิซาดอนนะครับต้องเล่นไปเรื่อยๆนะฮะเล่นไปจนกว่าจะปลดด่านสำรวจแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับทีมมาเล่นซึ่งเวลาเปลี่ยนเนี่ยนะครับถ้าเราเล่นแบบกึ่งผสมอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเล่นไปสักพักหนึ่งสักเลเวล80แล้วกันนะฮะหรือถ้าเกิดผ่านด่านสำรวจก่อนนะครับก็ปลดลิซาดอนออกนะแล้วก็ตัวที่ผมอยากจะให้เอาเข้ามาคือโฮโอครับโฮโอเนี่ยเล่นกับกลาดอนได้ก็เป็นไฟเหมือนกันนะครับส่วนลูเกียกับโฮโอก็เล่นด้วยกันได้นะครับเพราะเป็นบินเหมือนกันเนาะตรงนี้ก็ถ้าจัดทีมผสมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็เล่นโฮโอไปเนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็ได้ใต้ดินใช่ไหมครับได้ใต้ดินมาก็มาแทนกลาดอนถูกไหมครับแล้วก็เลดเกมเนี่ยนะครับจะสวิตช์หรือกลางเกมจะเปลี่ยนเป็นทีมไฟก็ได้นะครับก็แค่เอาลูกเกียออกแล้วก็หาฮีทานมาใส่ก็ครบแล้วมีแค่นี้นะฮะสำหรับการประติดประต่อนะครับเรื่องการเล่นเป็นทีมนะฮะสำหรับการวิเคราะห์นะครับในส่วนของอันดับเนี่ย19นะฮะอันดับ19เนี่ยเราไต่ขึ้นไปอีกได้ไหมโอ้โหยากนะครับยากอันดับต้นๆ นี่คือแต้มพลังเยอะกันมากเลยแต่นะครับมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะทำไม่ได้นะฮะโอเคเรามาดูเงื่อนไขในการนับค่าพลังกันเราพูดแค่ตัวหลัก3ตัวแล้วกันนะครับสำหรับสายฟรีนะฮะเริ่มที่ลูเกียก่อนลูเกียเนี่ยนะครับถ้าเป็นผมจะใส่เขี้ยวมังกรนะฮะบวกที่มากที่สุดแล้วก็กล่องเนี่ยผมจะให้ใส่กล่องสีแดงนะเราต้องลองเปลี่ยนประมาณนี้ดูนะฮะลิปบินนะครับก็ยังไม่ต้องพูดถึงแล้วกันอันนี้ไม่มีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มาดูกันที่สายฟ้ากันบ้างนะครับสำหรับสายฟ้านี่นะครับก็ถือว่าใส่ไปแม็กก็ค่อนข้างดีนะครับก็เน้นทางด้านโจมตีแล้วก็สปีดเป็นหลักนะฮะส่วนนี้ใส่เป็นโบราณนะครับถูกต้องนะฮะแล้วก็คุณสมบัติที่1เนี่ยนะครับผมถ้าจะดาเมจเลยก็เป็นดาคอนิดนะครับหรือจะเน้นออกตัวเร็วหน่อยก็เป็นสปีดอัพนะครับผมตรงนี้เรื่องสกิลลึกลับนะครับก็ยังมีอีกหลายจุดที่ต้องปรับสกิลลึกลับ8ช่องเนี่ยนะครับอันนี้นะครับอันดับแรกที่ต้องเปลี่ยนเลยอันนี้เอาออกครับคลอเลเวล2เลเวล3 200แต้มมันเป็นค่า ATK ครับลูเกียไม่ได้ใช้นะครับใส่ไปก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับแล้วก็พลังป้องกันกายภาพป้องกันเวทเนี่ยถามว่าใส่ได้มั้ยใส่ได้ครับแต่ควรจะใส่เลเวล4นะครับที่เป็นกรอบสีทองแล้วก็ฮีลเลือดด้วยนะครับเร่งเลือดตรงนี้ก็ต้องใส่สีทองด้วยนะครับอันนี้ต้องใส่สีทองเหมือนกันโลอมตะไม่มีนะครับต้องไปหาโลอมตะมาเพิ่มเนาะที่เหลือมันก็ยังมีความบอดเยอะไอ้พวกคริติคอนนะครับหมัดเฉียงนะครับที่เป็นเพิ่มสเปเชียลแท็กแล้วก็คริติคอนที่เป็นแดงๆก็ไม่มีด้วยนะครับตรงนี้นะหรือจะใส่เพิ่มความโกรธก็ได้นะครับทุกๆการเคลื่อนที่ได้ 10% อะไรอย่างเงี้ยครับเอาแค่ความโกรธทุกๆเคลื่อนที่ขอไม่ต้องเอาถึงความโกรธครึ่งนึงนะอันนั้นมันหายากนะครับเครื่องประดับนะครับใส่เป็นเซตที่ผมแนะนำก็คือเซตซูเซตซูพีเลยถ้าเป็นสีทองนะครับให้ใส่เป็นสคราฟิกก่อนเซตสคราฟิกหน้าตาเป็นยังไงนี่ครับเซตสคราฟิกเป็นแบบนี้มันจะได้ถ้าเกิดเราใส่ครบ3ชิ้นมันจะได้บัฟพลังโจมตีทั้งกายภาพและเวทแล้วก็สปีดนะซึ่งมันค่อนข้างตรงกับสายลูเกียนะครับแต่ถ้าเราเล่นไปอีกสักพักหนึ่งนะครับเราก็อัพระดับนะครับเป็นซูพีมก็ได้นะฮะหรือจะเป็นพวกเซตวอลคิงก็ได้นะครับเซตวอลคิงอาจจะแรงกว่าซูพีมแต่ว่ามันมีการจำกัดเทิร์นนะครับเพราะว่ามันต้องเล่นให้จบภายใน3เทิร์นแรกเนาะถ้าเกินจากนั้นบัฟไม่มีให้นะครับก็คือไม่มีบัฟก็คือกลายเป็นอุปกรณ์ธรรมดาแต่ถ้าเป็นเซตซูพรีมเนี่ยมันจะเป็นเซตประดับบาลานแล้วก็ใส่ตั้งแต่เลเวล1ด้วยนะครับตีบวกก็เยอะเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะไปถึงมาสเตอร์ก็บวกไปส่วนดอนเนี่ยนะครับผมแนะนำให้เล่นไปถึงบวก25นะเลเวลสัก80ก็ได้นะครับแล้วก็ทำมาสเตอร์ได้เลยนะครับทำมาสเตอร์เอาไปผ่านสำรวจเนาะส่วนอุปกรณ์เนี่ยผมจะต้องใส่นะครับจริงๆผมแนะนำให้ใส่เป็นท่อนไม้แล้วก็กล่องด้านในเนี่ยนะครับเป็นกล่องแดงนะครับหรือกล่องสีเขียวก็ได้
ส่วนนิสัยนะครับให้เปลี่ยนเป็นนิสัยโบราณนะแล้วก็คุณสมบัติก็ต้องไปเปิดเดฟหรือ SP เพิ่มนะครับที่เป็นสายฟ้าทำไมผมถึงบอกให้มาเปิดกับลิซาดอนใช่ไหมเพราะเราเล่นลิซาดอนไปอีกสักระยะหนึ่งถามว่าในการที่เราอัพไปแม็กการที่เราเปิดสายฟ้าเราไปเปิดที่ตัวอื่นมันก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกไหมเรามีฟังก์ชันเรื่องการถ่ายโอนนะครับกันอยู่แล้วเพราะนั้นเวลาเราไปอัพตัวอื่นแล้วก็ไปถ่ายโอนเอาดินะครับก็ไม่ได้ยากอะไรถูกไหมส่วนเรื่องสกิลลึกลับเหมือนกันนะครับก็มีจุดบอดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมีที่ใช้งานได้ก็มีแค่นั่นแหละเด้งเลือดเท่านั้นที่เหลือต้องเปลี่ยนหมดนะต้องเปลี่ยนเป็นเลเวล2เลเวล3อ่ะขั้นต่ำอ่ะเลเวล3นะครับผมอันนี้จะไม่มีแหละนะครับเนี่ยต้องใส่พวกเลเวล3อุปกรณ์นะครับใส่เป็นเซตอะไรมันต้องจริงมันต้องใส่เป็นเซตนะครับถ้าเกิดคุณจะเลือกใส่ที่เป็นสตาร์เทียร์คุณต้องใส่สตาร์เทียร์แต่ว่าสำหรับลิซาดอนเนี่ยนะครับถามว่าใส่อันไหนดีผมแนะนำให้ใส่เป็นสคราฟิกเหมือนกันนะครับสำหรับตีสายเวทนะฮะส่วนกราดอนเองนะครับกราดอนเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดเป็นสายแทงให้เราใส่ของกินเหลือแต่ถ้าเราเปิดเป็นสายลาเมกก็ใส่ท่อนไม้แค่นี้เองจบง่ายๆคุณสมบัตินะฮะจริงๆแล้วกราดอนเนี่ยถ้าเป็นคุณสมบัติที่เพิ่มสปีดก็ได้นะครับแต่เป็นยึดติดก็ถือว่าแรงนะครับสายฟ้านะครับก็รีให้ติดนะครับเหลือสปีดอันนึงนะครับสปีดเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดเนี่ยก็โหก็เสียเปรียบอยู่นะฮะตรงนี้ก็ลองมาดูนะครับตัวสกิลลับนะครับเหมือนกันสกิลลับก็ยังไม่มีเลเวล4มาใส่นะครับก็ต้องไปหาเลเวล4มาว่าจะเป็นสปีดเด้งเลือดสังเคราะห์แสงอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องเอามาใส่เพิ่มให้กับกราดอนเรานะครับก็อย่างที่บอกครับหลังจากนี้ไปก็ต้องไปหาโฮเข้ามานะครับฮีทรานเข้ามาเล่นนะฮะก็จะกลายเป็นทีมไฟอย่างสมบูรณ์นะฮะต่อมาเราไปดูเรื่องการอัปเกรดกันก่อนชุดเวอร์ชันก็ไม่น่าจะมีเนาะตรงนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบอื่นๆที่ต้องอัปเกรดบ้างนะครับสกิลยีนนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเลเวล70กว่าจะ80นะครับยิมที่8นะฮะยังไม่ปลดเลยนะครับยิมนี้นี่ค่าพลังไม่ได้เลยนะฮะอีกจุดนึงเลยที่ดูแล้วพลาดกันเยอะเลยนะครับก็ไปดูกันที่การล้างนะครับการล้างสกิลยิมนะฮะสำหรับการล้างสกิลยิมนะครับก็นี่ครับขอดูตรงนี้ก่อนอ่ะตรงนี้ก็ยังใส่ได้ไม่ค่อยดีครับยังไม่ค่อยสีไม่ค่อยดีแล้วก็เรื่องการล้างนี่ครับเนี่ยคือมีเลเวล50แค่1ยิมนะครับซึ่งค่อนข้างน้อยมากแล้วก็ดูดิล้างก็ยังไม่ดีอันดับแรกเลยนะครับคุณต้องปลด8ช่องก่อนนะปลดเสร็จปุ๊บให้อัพถึงเลเวล50ก็พอนะครับเพื่อที่จะทำการล้างซึ่งตอนนี้เลเวล70กว่าแล้วมันล้างได้แค่ยิมเดียวถือว่าน้อยมากนะฮะคิดดูแล้วกันกว่าจะทำให้มันเท่าเดิมอ่ะนะครับก็ใช้เวลาแหละนะครับเป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่ะนะฮะก็ต้องยอมมันไปก็ต้องยอมเล่นกันไปนะครับไม่มีอะไรนะครับตรงนี้นะครับผมบอกกันเลยว่าอัพดีๆนะครับได้พลังเยอะมากนะผมบอกกันเลยให้ล้างก่อนนะครับยังไม่ต้องอัพเวลนะแล้วก็จะมีเรื่องพรสวรรค์ก็อัพตามที่เรามีไอเทมเนาะเราก็อัพสปีดก่อนนะฮะแล้วค่อยไปอัพพวกการโจมตีแล้วก็เลือดที่หลังส่วนสร้อยข้อมือเราไม่ต้องพูดถึงก็ได้พูดถึงก็ได้อ่ะสร้อยข้อมือนะครับก็ยังน้อยถือว่ายังน้อยนะครับตอนนี้มันมีปั๊มแซดมาขายนี่ถ้ามีเวลาก็มาซื้อนี่ปะซื้อได้ตั้ง12ครั้งนะครับแล้วก็มาซื้อหรือว่าซื้อไปแล้วน่าจะซื้อไปแล้วแหละนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีเรื่องโลตอมเนาะแล้วก็มีของเราก็อัพโลตอมไปสิต้องเลื่อนขั้นก่อนนะครับโดยการใช้ผลึกอัญมณีนะโอเคตอนนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเนี่ยหลักๆก็ไม่น่ามีอะไรนะครับคร่าวๆผมพูดคร่าวๆนะครับแล้วก็ใน1วันเนี่ยนะครับก็ให้เล่นเควสด้านขวามือให้หมดเนี่ยดูดิขนาดผมล็อกออนตอนมืดๆหน่อยนะไม่เล่นอะไรเลยนะครับเล่นน้อยมากแล้วก็เช็คอินนี่ก็ยังเช็คอินอยู่นะแล้วก็ยังไม่ได้กดเพชรนะครับผมเดี๋ยววันนี้อาจจะยังไม่เข้ามาก็ได้เนาะตรงนี้ก็ถือว่าพลังก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะตรงนี้แลกแสงนี่ผมก็ยังไม่ต้องแลกก็ได้มั้งขอดูนะสำหรับลูเกียนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเหลือแค่กราดอนเนาะโอเคจริงๆกราดอนก็ทำแฟลชได้นะครับมันก็จะเป็นตัวสีดำแล้วมันก็จะมีความแข็งถ้าเกิดเป็นร่างนี้นะครับ
อ๋อใช่นะครับมันยังไม่ได้เปลี่ยนร่างด้วยนะครับต้องไปหาหินโอเมก้าลูบี้มาเปลี่ยนร่างเป็นร่างไพรมอลนะตอนนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องปรับต้องแก้กันในส่วนของอะไรวะเนี่ยนี่นะครับจุดนี้จุดหนึ่งนะครับที่ให้พลังค่อนข้างเยอะนะครับคือยูเนียนนะครับเนี่ยอัพยูเนียนตรงนี้เยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของประดับไม่ใช่ประดับเลยแท่นค่ายสับพิกเซลหรือแท่นรูปภาพเนาะหลักๆแท่นพวกนี้นะครับเรามีหน้าที่แค่นะครับปลดช่องนะครับแต่ไอ้คำว่าปลดช่องเนี่ยนะครับแนะนำนะฮะให้ใช้กับตัวที่เราใช้งานเป็นธาตุเดียวกันหรือช่องไหนที่เราต้องใส่ของเพิ่มเราก็ต้องใส่ไปอย่างเงี้ยมันก็จะได้ค่าพลังเห็นปะในการเปิดช่องก็มีผลนะฮะแต่ก็ต้องดูก่อนว่ามันตรงกับที่เราเล่นหรือเปล่านะฮะจริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรครับเราแค่เปิดช่องเฉยๆมันก็ใช้วัตถุดิบอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้ยากอะไรตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการอัพเทคโนโลยีตรงนี้นะครับก็สำคัญมากๆนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของอันนี้เอาไปแล้วเนาะเทคโนโลยีทีมหมดแล้วนะครับประมาณนี้นะฮะก็เรื่องขนส่งก็กดได้ตามปกตินะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของถัดไปก็จะเป็นพวกสมุดต่างๆนะฮะเนี่ยการผสมบุ๊กผสมสมุดเนี่ยพวกเรามีโปเกมอนเยอะๆหลายๆร่างเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับผมตรงนี้นะก็เพิ่มค่าแตดค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับเท่าที่เห็นจากของเนี่ยก็มีสติ๊กเกอร์ครบแล้วนะครับควรทำมาร์คได้แล้วนะก็ต้องไปตีบวกอะไรก่อนนะครับตามอัธยาศัยนะฮะอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้คร่าวๆนะฮะก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระช่องเพื่อนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกม